วินาทีชีวิตของวัยรุ่นเลือดร้อนนะครับเขาไปเที่ยวงานเกษตรที่ปราจีนบุรีปรากฏว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามกันมาแล้วมีการขว้างของบางอย่างใส่กันลักษณะคล้ายระเบิดปิงปองโอ้โหน้องนี่แผลเต็มตัวแผลเต็มขาเต็มน่องเลยฮะไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับเนี่ยฮะกล้องวงจรปิดจับภาพวินาทีวัยรุ่น2กลุ่มครับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยฮะดูสังเกตที่พื้นเห็นควันไหมครับมันแบบนี้เลยครับแล้วก็ไล่ตามกันมามีการขว้างปาระเบิดชนิดทำเองใส่กันแล้วก็มีกลุ่มควันเนี่ยโอ้โหฟุ้งขึ้นมากลางถนนเลยจากนั้นแยกย้ายกันกลับนะครับเหตุเกิดช่วง 5 ทุ่มกว่าวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาวงจรปิดร้านค้าจับภาพเอาไว้ได้และภาพนี้เป็นหลักฐานครับตำรวจสพ.เมืองปราจีนบุรีเนี่ยใช้แกะรอยล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแม่ของน้องอายุ14ปีนะครับก็มาบอกว่าลูกชายเนี่ยกับเพื่อนขี่รถไปเที่ยวงานวันเกษตรที่หน้าอบจ.ปราจีนบุรีแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์รวมแล้ว20คันเนี่ยตอนที่กลับบ้านกันเป็นกลุ่มเลยผ่านบริเวณหน้าสถานีรถไฟปราจีนบุรีถูกวัยรุ่นคู่กรณีเนี่ยขี่รถสวนมาครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีการปาบางอย่างเป็นอาวุธไม่ทราบชนิดนะครับใส่ลูกชายเข้าที่ต้นขาขวาล่าสุดน้องเนี่ยยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรท่ามกลางแพทย์แล้วก็ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเอาทีนี้ไปสอบถามน้องคนหนึ่งครับนะฮะสังเกตดูจุดๆเนี่ยเต็มเลยนะพอเปิดแผลออกมาโอ้โหตกใจค่ะเต็มจริงๆครับไปสอบถามน้องนะครับเป็นเพื่อนของน้องที่ได้รับบาดเจ็บนี่แหละครับน้องอายุ15ปีชี้ให้ดูร่องรอยที่รถมอเตอร์ไซค์คันที่ขี่ไปประสบเหตุมีรอยเป็นรูรอบคันนับ10รูไฟท้ายแตกเสียหายครับแล้วบอกเลยคืนเกิดเหตุตนเองเป็นคนขี่ส่วนผู้บาดเจ็บเนี่ยนั่งซ้อนท้ายไปรวมกับเพื่อนอีกหลายคนเที่ยวงานวันเกษตรนี่แหละพอขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากงานรอบที่2ปรากฏโดนไล่ตามทำร้ายตอนนั้นไม่รู้นะครับว่าเป็นอาวุธอะไรระหว่างขี่หนีเนี่ยได้ยินเสียงบึ้ม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 ไล่หลังมาเพื่อนโดนลูกหลงยืนยันไม่มีปัญหาหรือว่าไปคอมเมนต์กับใครแต่อย่างใดนะครับไป2รอบที่2ก็โดนเลยรอบแรกไปยังไม่เวลาตอนที่ไปเจอน่ะมีการเข้าเห็นกันในงานไหมลูกไม่มีแล้วเราขับกลับมารู้ตัวไหมว่าจะโดนทางนั้นเล่นงานอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับผมขี่ทางหนึ่งเขาขี่ทางหนึ่งพอเขาขี่มาถึงได้ถึงผมแล้วเขายิงสวนมาแล้วผมขี่แซงรถพอดีครับเป็นปืนหรือว่าเป็นระเบิดปิงปองไม่รู้ครับได้ยินเสียงแค่บึ้มเนี่ยน้องบอกได้ยินเสียงบึ้มเลยแล้วตอนนี้ฮะถ้าดูจากแผลแล้วเนี่ยมันเป็นรูเป็นจุดๆเต็มไปหมดเลยนะครับทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีบอกว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดคาดว่ามันน่าจะเป็นการปาระเบิดปิงปองใส่กันมากกว่านะครับก็วันนี้รอแพทย์เนี่ยทำการรักษาคนเจ็บแล้วก็แกะเศษพลาสติกที่คือตอนนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่ามันเป็นเศษกระสุนหรือเปล่ากระสุนลูกปลายหรือเปล่าเดี๋ยวจะเอามาพิสูจน์อีกทีนึงนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นอาวุธชนิดไหนกันแน่หลังจากนั้นจะจับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ